วัดห้วยตะคอตำบลนากลางอำเภอสูงเนินน้ำได้ขึ้นท่วมแล้วครับตอนนี้ก็3:30ท่วมกุฏิท่วมอะไรรอบหมดแล้วครับศาลายกของขึ้นตอนนี้ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นแล้วเก็บของเมื่อวานนะเตรียมไว้ตอนเมื่อวานเนี่ยนี่ก็เหลือประมาณ5 เซนถ้ากูติดแก้ไขยังไม่ตกเพราะว่ากำแพงยังไม่ตลอดเกิดน้ำท่วมแล้วตอนนี้ก็น้ำเริ่มล้นแล้วจะไปรู้ทั้งนู่นจะเป็นยังไงทางนี้ทางวัดน้ำเริ่มล้นแล้วเป็นน้ำตกละสถานการณ์อย่างนี้ท่วมคืนนี้ไม่ได้นอนอีกแล้วคืนนี้ว้าวอีกแล้วมีโอกาสท่วมสูงครับนี่เป็นน้ำตกละจากทางกุฏิหลวงพ่อมานี่ทางบ่อเอกราชหลายอย่างแรงฮะก็คือสถานการณ์อีกแล้วครับเดี๋ยวน้ำไหลครับนี่ไหลอย่างแรงต้องมีไหลแรงครับดูไหลแรงครับโอกาสที่จะท่วมสูงยางอีกประมาณ50 เซน60 เซน50-60 เซนเอออะไรนะพี่น้องเลยแค่นี้นะโยมขอเจริญพร